การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะสําเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะประชาชนโดยสโนยการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้เชิญชวนประชาชนส่งภาพถ่ายที่สื่อถึงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมเข้าในกลุ่มไลน์นะครับเพื่อร่วมกันสร้างความเข้าใจระหว่างกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ นายพานุอุทัยรัตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการขออภัยครับบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสออปตอกล่าวว่าจากการที่แอปพลิเคชันไลน์ได้รับความนิยมในการสื่อสารกันมากทางสออปตจึงอยากให้ประชาชนใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับจึงได้เรียนเชิญแอดมินของห้องไลน์ต่างๆมาประชุมเพื่อกำชับระมัดระวังในการส่งข้อความที่ไม่ถูกต้องทั้งข่าวลือข่าวเท็จรวมทั้งการแพร่ภาพที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่เกิดทําให้เกิดความแตกแยก นอกจากนี้นะครับยังมีโครงการพรหุสังคมสันติสุขโดยหากสมาชิกกลุ่มลายส่งภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมทางสออบตอ์ก็จะให้รางวัลทั้งผู้ที่ถ่ายภาพและบุคคลในภาพนะครับซึ่งเชื่อว่าจะนําไปสู่ความเข้าใจระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ที่มีความเห็นต่างครับรวมทั้งสร้างบรรยากาศของการสมานฉันท์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ